อาหารดีสุขภาพไตดีอาหารสำหรับผู้ที่เป็นโรคไตสุขภาพดีได้ตลอดไปผู้ที่เป็นโรคไตควรต้องรับประทานสิ่งสำคัญเพียงแค่ผู้ที่เป็นโรคไตหันมาใส่ใจอาหารที่รับประทานเข้าไปก็จะช่วยทำให้มีสุขภาพที่แข็งแรงดีมากขึ้นได้อาหารผู้ที่เป็นโรคไตควรรับประทานเพื่อชะลอความเสื่อมของไตเพื่อไม่ให้ไตทำงานหนักมากจนเกินไปอาหารที่ถูกต้องและเหมาะสมผู้ที่เป็นโรคไตควรรับประทานทำให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นได้ตามลำดับต่อสู้โรคไตได้เพื่อมีสุขภาพดีได้อย่างยาวนานควรรับประทานอาหารมีดังต่อไปนี้ 1. เลือกรับประทานโปรตีนจากเนื้อปลาเป็นหลักสำคัญควรเลือกรับประทานโปรตีนคุณภาพสูงได้แก่เนื้อปลาเช่นปลาซาบะปลาจระเม็ดขาวปลาสำลีปลาโอปลาทูเป็นต้นเนื่องจากมีไขมันต่ำและมีกรดไขมันโอเมก้า3รวมทั้งควรรับประทานโปรตีนจากไข่ขาววันละ 2-3 ฟองเนื้อหมูไม่ติดมันเนื้อไก่ไม่ติดมันนมที่มีไขมันต่ำน้ำนมข้าวที่ไม่ปรุงแต่งน้ำโต๊ะคู่อาหารที่ทำสดๆไม่หมักค้างคืนเป็นต้นอย่าลืมต้องหลีกเลี่ยงเนื้อสัตว์แปรรูปเนื้อสัตว์ติดมันไขมันสูงเครื่องในสัตว์2เลือกแป้งที่ปลอดโปรตีนรับประทานพลังงานที่สำคัญได้แก่ข้าวขาวเส้นหมี่เส้นเล็กวุ้นเส้นก๋วยเตี๋ยวเซี่ยงไฮ้และรับประทานขนมที่ทำจากแป้งปลอดโปรตีนเช่นสลิ่มสาคูเปียกขนมชั้นหลอดช่องวุ้นรับประทานขนมที่ทำจากไข่ขาวรสไม่หวานจัดเพื่อให้ได้รับพลังงานที่มากเพียงพอแต่ถ้าหากเป็นโรคเบาหวานรวมด้วยก็ควรใช้น้ำตาลเทียมหรือน้ำตาลจากหญ้าหวานแทนก็ได้3เลือกอาหารที่มีไขมันน้อยหรือไม่มีไขมันเป็นส่วนประกอบมากนักโดยควรเลือกรายการอาหารที่ไม่ใช้น้ำมันทอดเยอะๆควรรับประทานอาหารประเภทผัดน้ำมันน้อยๆรสชาติไม่เค็มจัดได้แก่แกงต่างๆต้มจืดยำต่างๆเช่นแกงส้มยำผักกระเฉดยำผักบุ้งผัดวุ้นเส้นยำวุ้นเส้นไก่กระเพราสุกี้แห้งทะเลหากรับประทานอาหารทอดก็ควรใช้น้ำมันเพียงเล็กน้อยเท่านั้นโดยทำอาหารควรใช้น้ำมันแบบไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวเช่นน้ำมันรำข้าวน้ำมันมะกอกน้ำมันคาโนล่าเป็นต้น 4. เลือกรับประทานผักผลไม้ที่มีโปรตาเซียมต่ำเป็นผักผลไม้ที่ผู้ที่เป็นโรคไตรับประทานได้อาการไตไม่กำเริบคือผักผลไม้ที่มีสีซีดหรือมีสีอ่อนนั่นเองได้แก่ชมพู่องุ่นเขียวเงาะแอปเปิ้ลมังคุดฟักเขียวฟักอ่อนผักกาดขาวกะหล่ำปลีแตงกวามะเขือยาวมะเขือเปราะมะระบวบเหลี่ยมถั่วพลูถั่วลันเตาเห็ดหูหนูขาวหอมใหญ่พริกหยวกเป็นต้นและเคล็ดลับวิธีการลดปริมาณโปรตาเซียมในผักที่มีโปรตาเซียมสูงซึ่งเป็นผักที่มีสีเข้มนั่นก็คือวิธีลวกผักในน้ำร้อนหรือต้มก่อนรับประทานจะช่วยทำให้ปริมาณโปรตาเซียมที่มีสูงลดลงได้ถึง30-40% ได้เลยทีเดียว 5. แต่งรสชาติอาหารให้อร่อยได้แต่หลีกเลี่ยงอาหารมีเกลือมากโซเดียมสูงเช่นเครื่องปรุงรสต่างๆหมักดองเค็มต่างๆฉะนั้นโดยควรให้ใช้เครื่องเทศสมุนไพรแต่งกลิ่นอาหารช่วยชูรสอาหารให้อาหารน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นโดยให้ใส่เช่นกระเทียมหอมแดงใบมะกรูดใบโหระพาข่าตะไคร้ใบสะระแหน่ใบแมงลักกระชายรากผักชีขิงผักชีพริกไทยดำใบกระวานอบเชยกานพลูและอร่อยได้จากรสเปรี้ยวของมะนาวและใส่น้ำตาลเล็กน้อยไม่มากเกินไปเป็นต้น 6. ประกอบอาหารเองทำเองดีกว่าเพราะเนื่องจากโรคไตมีความเสี่ยงได้รับรสชาติแร่ธาตุเกินความจำเป็นจากการรับประทานอาหารตามสั่งนอกบ้านเพราะมีรสชาติเค็มจัดหวานจัดหรือ
มันจัดมากเกินไปฉะนั้นควรประกอบอาหารเองทำเองโดยใช้วิธี1อบต้มและปรุงรสไม่จัดจ้านมากจนเกินไปเพื่อสุขภาพที่ดีควรเน้นรับประทานอาหารที่มาจากธรรมชาติให้ได้มากที่สุดก็จะเป็นการดีที่สุดคือโดยงดเว้นอาหารแปรรูปเช่นหมูแฮมกุนเชียงไส้กรอกหมูยอ7เครื่องดื่มน้ำดื่มที่เหมาะสมกับผู้ที่เป็นโรคไตมากที่สุดก็คือน้ำเปล่าหรือดื่มน้ำสมุนไพรต่างๆที่มีรสไม่หวานจัดได้แก่น้ำขิงน้ำใบเตยน้ำอัญชันน้ำเก๊กฮวยน้ำกระเจี๊ยบชาไม่ใส่นมเป็นต้นปริมาณน้ำที่รับประทานได้มากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับความเสื่อมของไต 8. แบ่งมื้ออาหารเป็นมื้อเล็กๆหลายๆมื้อไม่ควรรับประทานอาหารมื้อใหญ่ๆทีเดียวเพราะจะทำให้ไตทำงานหนักมากเกินไปผู้ที่เป็นโรคไตควรแบ่งย่อยมื้ออาหารออกเป็นมื้อเล็กๆทานน้อยๆบ่อยๆเพื่อไม่ให้ไตทำงานหนักมากจนเกินไปจะเป็นการดีที่สุดสำหรับการย่อยอาหารและมีสุขภาพที่ดีได้อีกด้วย 9. สรุปให้จำง่ายๆอาหารผู้ที่เป็นโรคไตควรรับประทานได้แก่เลือกโปรตีนจากเนื้อปลาและขนมที่เป็นแป้งปลอดโปรตีนรับประทานอาหารคลีนที่ทำโดยวิธีการต้มหรือ 1. อาหารสดใหม่ที่ผ่านการปรุงแต่งรสแต่งสีน้อยๆปรุงรสอาหารพอดีไม่เค็มจัดและเลือกมองหาอาหารรับประทานที่มีสีจืดๆมีสีไม่เค็มผักผลไม้สีอ่อนๆแต่มีคุณค่าทางอาหารสูงนั่นเองค่ะเมนูอาหารตัวอย่างที่ผู้ป่วยโรคไตควรรับประทานได้แก่ก๋วยเตี๋ยวเซี่ยงไฮ้ผัดขี้เมาไข่ขาวราดหน้าเปรี้ยวหวานลาบไข่ขาวทับทิมกรอบไข่ขาวผักม้วน5สีน้ำแดงผัดวุ้นเส้นใส่ไข่ขาวผักกาดขึ้นฉ่ายแครอทและใช้น้ำมันรำข้าวแกงส้มไข่เจียวใส่เนื้อปลาไข่ขาวผักดอกแครมะละกอดิบและใช้น้ำมันรำข้าวทอดไข่เจียวข้าวไก่กระเพราใส่เนื้อไก่กระเพราหยิบมือและใช้น้ำมันรำข้าวรสชาติอร่อยกำลังดีไม่ต้องเค็มจัดเป็นต้นส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นสุขกายสุขใจตลอดไปค่ะ